بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายศาสนาทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมนั้นมีโอกาสมาเป็นครั้งจำไม่ได้แล้วกี่ครั้งแล้วแต่หลายครั้งเลยแต่ก็ต่อจากสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับที่ได้พูดในเรื่องของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเนี่ยนะเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องรู้ไหมครับสองอิบาดะนะครับที่อยู่ในรุกนอิสลามอ่ะนะรุกนอิสลามเนี่ยมี5ข้อข้อแรกนี่ปฏิญาณตนนะต่อมาก็คือเรื่องละหมาดนะครับแล้วก็เรื่องของซะกาตการเรียงลำดับเนี่ยนะอุลามะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับแต่ครบแล้วกัน5ข้อฮัจญ์บางคนก็เอาฮัจญ์ไว้หลังบางคนก็บอกเอาเศร้ามุรอมฎอนไว้ทีหลังฮัจญ์กับซะกาตเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่มีเงื่อนไขว่าหากมีสตังเกี่ยวกับสตังไหมเกี่ยวหากมีสตังเนี่ยถึงจะอะไรครับถึงจะวาญิบนะโดยเฉพาะเรื่องซะกาตเนี่ยชัดๆเลยแต่เรื่องของ2 อย่างก็คือละหมาดกับถือศีลอดเนี่ยคนจนดีใจทำไมคนจนดีใจครับเวลาที่มีการถือศีลอดเพราะคนจนเนี่ยจะได้รับซะกาตก็ดีได้รับฟิดยะห์ก็ดีได้รับซะกาตตุลฟิตรก็ดีได้เชิญไปเลยฮะไปละศีลอดมีตามองค์กรเนี่ยเขาเป็นไงฮะเขาก็เลี้ยงอิฟตาร์จะมาอีกก็คือละศีลอดบางองค์กรเนี่ยมีโซโคตด้วยก็คืออาหารที่กินก่อนที่จะเริ่มถือศีลอดก็ทำดูดีละคนจนเนี่ยดีใจอีกสิ่งหนึ่งที่คนจนดีใจเนี่ยก็จะเรื่องของอะไรรู้ไหมเรื่องของจะได้คนมีสตังเนี่ยจะได้เห็นอกเห็นใจฉันบ้างเพราะถ้าเรามีสตังเนี่ยนะครับโอกาสน้อยนะครับที่เราจะอดอาหารพอเรานึกปุ๊บเฮ้ยวันนี้อยากกินอะไรก๋วยเตี๋ยวแกงผมมาก่อนเลยนะก๋วยเตี๋ยวแกงก่อนเลยภรรยาผมเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเนี่ยซื้อก๋วยเตี๋ยวแกงให้กินนะครับมันเนี่ยไม่ต้องพูดนะหนาประมาณ2คืบมันทั้งนั้นเลยไม่รู้รักเราหรือเปล่านะให้กินมันตลอดเลยกินมันเยอะนะครับนึกอะไรปั๊บอยากได้กินอยากกินไก่ทอดได้กินอยากกินชาบูอยากได้กินเนื้อย่างเกาหลีคนมีสตังคิดปั๊บก็ได้กินคิดปั๊บเนี่ยแปลว่าลอยมานะก็คือไปหาร้านกินไปซื้อได้กินยกเว้นร้านปิดรอใหม่แต่คนจนเนี่ยเขาคิดได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้กินเพราะว่าพอจะกินแล้วก็ดูสตังในกระเป๋าอัลลอฮ์มื้อหนึ่งบุฟเฟ่300กว่าบาท329มาไปบ่อนเงินนะรู้จำราคาจ้ะ300กว่าบาทเนี่ยเอาล้อคนจนนี่300นี่เขาอยู่บางทีเนี่ยกินได้สัปดาห์หนึ่งในยุคปัจจุบันเราก็รับทราบอีกนะครับในต่างประเทศถูกปิดล้อมไม่มีอาหารกินเพราะว่าอาหารที่จะส่งเข้าไปเนี่ยในซีเรียนะครับยกตัวอย่างพี่น้องในซีเรียในอิรักเนี่ยเขาจะส่งอาหารเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าถูกกองกำลังเนี่ยเป็นไงฮะดักคอยสกัดทั้งหมดเลยแปลว่าในเมืองเนี่ยไม่มีอะไรกินสุดท้ายเนี่ยมีภาพที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยฟ้องกับชาวโลกก็คือเชือดแมวกินแมวเคยกินไหมนี่ยี่กินเคยกินแมวยังไม่เคยกินนะกินไม่ได้กินแมวได้ไหมฮารอมกินไม่ได้นะมันเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวนะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะไปถอนเขี้ยวมันออกไม่ได้อยู่ดีนะแมวเนี่ยเราก็ไม่กินอยู่แล้วเรารักมันนะเป็นสัตว์อัลลอฮ์สร้างแมวมาเพื่อให้อยู่อะไรฮะเป็นอยู่เป็นเพื่อนกับมนุษย์เพราะแมวมันขี้อ้อนแต่ที่นั่นเนี่ยเขาต้องกินแมวเพราะว่ามันไม่มีไก่กินไม่มีวัวกินแต่ก็ยังพอจะติดต่อได้ครั้งนึงเนี่ยพี่น้องครับในรายการในประเทศตุรกีไอเราก็ดูคลิปต่างประเทศเขาบอกยังไงรู้ไหมเขาโทรมาเขามาถามปัญหาเชคว่าเชคครับ
การละศีลอดช้าเนี่ยมีโทษไหมเชคก็บอกว่าเป็นมักรูห์เพราะสุนนะของท่านนบีเนี่ยเมื่อได้เวลาให้รีบเป็นไงฮะละศีลอดเชคก็ตอบโอ้โหตามยกหะดีษปั๊บ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 เชคก็บอกเข้าใจเด็กเด็กเป็นวัยรุ่นนะก็ถามมาเขาก็บอกเข้าใจเชคแต่ฉันเนี่ยได้เวลาละศีลอดแล้วแต่มันไม่มีกินฉันเลยต้องบวชยาวทั้งวันและทั้งคืนเลยเนี่ยฉันบวชมาติดต่อกัน3วันแล้วเช็คทำยังไงดีเช็คมันจะยกหะดีษอะไรมีอย่างเดียวคือหยิบกระดาษทิชชู่มาเช็ดน้ำตาร้องไห้ดังนั้นพี่น้องครับทุกครั้งที่เราละศีลอดนึกก่อนนะกินแบบไหนกินแบบที่มุมินกินหรือกินแบบพวกกาเฟ่กินที่ผมเตือนเนี่ยผมเตือนตัวเองด้วยแล้วก็เตือนพี่น้องทั้งหลายว่าในบนความเนี่ยหมายความปวดปานต่างๆเนี่ยคือความทดสอบเหมือนกันอย่าบอกว่าคนไม่มีกินถูกทดสอบคนมีกินก็ถูกทดสอบเพราะถ้าเกิดกินจนกระทั่งเป็นไงฮะเหลือทิ้งเหลือขว้างก็กลายเป็นหมู่บาเดลและหมู่บาเดลก็เป็นพี่น้องกับชัยฏอนถูกไหมผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังครับเรื่องว่าชื่อว่าสุมามะบินอาซาลจากเผ่าบานูฮานีฟะท่านซูมามะเนี่ยพี่น้องครับเป็นคนที่นักเลงเขาบอกนักเลงเนี่ยก็คือใจถึงไม่กลัวใจถึงไปไหนมาไหนเนี่ยไปคนเดียวเจอศัตรูกลัวไหมไม่กลัวครั้งหนึ่งตอนที่รัฐมดีนะห์เนี่ยนะครับตั้งเรียบร้อยแล้วนะปรากฏว่าในระหว่างชายแดนคืออะไรครับก็มันก็มีรอยเขตอาณาจักรปรากฏว่าก็มีทหารมานะครับทหารของอะไรฮะของมะดีนะห์เนี่ยเมืองมะดีนะห์เมืองยัสริบเนี่ยคอยลาดตระเวนอยู่ดูซิเอ๊ะมันจะมีศัตรูเนี่ยเข้ามามั้ยมันจะมีคนที่มาอะไรฮะมาโจมตีเมืองมั้ยปรากฏว่าก็เจอคนคนนึงที่ชื่อว่าซูมามะนะอาจจะหลงทางมาหรือว่ามาทำอะไรด้วยกับจุดประสงค์อะไรเราก็ไม่ทราบแต่เพื่อเจอแล้วก็จับเข้ามาน่าสงสัยมีพิรุธน่าดุเลยก็เลยจับมาที่มะดีนะห์ท่านนบีเห็นนะครับก็มารายงานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันเนี่ยจับเฉลยศึกได้คนนึงพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นสุมามะปั๊บเนี่ยตกใจเลยบอกว่าใครมั้ยฮะบอกกับบรรดาคนที่จับมารู้มั้ยเนี่ยจับใครมารู้มั้ยเนี่ยจับใครมานี่จับมานี่ระดับหัวหน้าเผ่านะไม่ถึงหัวหน้าเผ่าหรอกแต่เป็นตำแหน่งที่สูงอยู่ในตำแหน่งของเผ่าบะนูฮานีฟะห์เผ่านี้เป็นเผ่าที่ส่งอาหารให้กับมักกะห์คือเอาง่ายๆนะครับดูแลเรื่องของอาหารการกินของคนมักกะห์ทั้งหมดตระกูลใหญ่นะดูเรื่องอาหารการกินในเรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่ไหมล่ะเรื่องใหญ่พอจับมาแล้วในเมื่อเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีอิทธิพลก็เลยเอาจัดก็เลยสั่งนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะนำอาหารที่มีอยู่ที่บ้านแบ่งออกมาสักนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่หนึ่งบ้านสินี่ยีบางยีมันหลายๆบ้านรวมกันมันเยอะไหมล่ะเยอะแล้วก็บอกว่าให้หาอูฐตัวหนึ่งที่นมเยอะที่สุดในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมารอไว้เลยเพื่อที่จะอะไรครับรีดนมให้สุมามะในกินสุมามะก็ถูกจับเอาไว้ถูกจับนี่มันก็ไม่ได้มัดหรอกแต่ว่ามีทหารคุมอยู่เตรียมอาหารรอซูลเตรียมอาหารอย่างดีจำนวนอย่างมากให้กับสุมามะปรากฏว่าสุมามะนี่นะครับความที่กินเยอะเนี่ยเล่นเส้นอูดเนี่ยนะนมแห้งรีดเท่าไรไปไงฮะดื่มรีดดื่มจนกระทั่งบีบแล้วผมไม่ออกแล้วต้องรอนะใครที่เป็นแม่นมเนี่ยคนที่เป็นแม่เนี่ยถ้าลูกดูดทั้งคืนเนี่ยนะลูกไงลูกลูกดูดนมทั้งคืนเนี่ยบางทีเป็นไงฮะคอแห้งเลยหิวหวานต้องไปเติมอินทผาลัมเติมน้ำเติมไอ้แกงอะไรนะหัวปีหน่อยเออน้ำนมมันถึงมาไอ้อูดมันก็เหมือนกันแหละเล่นดื่มมันทั้งคืนเลย
นะดื่มทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นไงฮะหมดนมมันก็ผลิตไม่ทันอาหารที่ชาวมะดีนะห์เตรียมมากินสักเกี้ยงเลยนบีมาหาบอกว่าก็มองอ่ะนะนักเลงอ่ะก็เรียกมุฮัมมัดจะฆ่าก็ฆ่ามาเลยไม่กลัวอยากจะฆ่าฉันก็ฆ่าเลยหรือถ้าเกิดอยากได้เงินเขียนจดหมายไปเลยว่าจะเอาเท่าไหร่ตระกูลเห็นรวยส่งไปเลยเดี๋ยวเขาส่งเงินมาให้แล้วก็ปล่อยฉันไปก็มีทางเลือกสองอย่างแต่จะให้ฉันรับอิสลามเหรอไม่มีทางจะไม่ให้ฉันจะได้อิสลามเหรอไม่มีนบีเนี่ยพูดก่อนแล้วจะพูดไปแล้วเนี่ยนบีก็เตรียมอาหารให้ดูแลอย่างดีเลยจนกระทั่งเป็นไงฮะไม่มีกำหนดที่จะปล่อยแต่เป็นไงฮะอูดเนี่ยหลายตัวแล้วนะนมแห้งไปหลายตัวแล้วกินเหลือเกินมีวันนึงรอซูลก็บอกว่าอ่ะในเมื่อจับมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถามว่าเราซุนจะฆ่ามั้ยก็ไม่ฆ่าจะไปเรียกฆ่าไทยก็หาใช่เรื่องก็เลยปล่อยไปแต่ทุกวันเนี่ยนะครับเราซุนก็จะคอยมาเลยฮะมาดูใจสุมามาไงศรัทธาเถอะฮะมาอย่าหวังวันที่เราซุนปล่อยไปในตอนเช้าเนี่ยปล่อยกลับไปเนี่ยถ้าไปไม่ถึงบ้านหรอกไปไม่ถึงเผ่าก็กดว่าไปได้ไม่ไกลนักไปเจอบ่อน้ำก็ล้างตัวสะออกสะอาดเลยนะจากคนที่อะไรฮะเป็นอาหรับทะเลทรายผิวพรรณไม่ค่อยดีเนี่ยเจอไปอาบน้ำหน่อยขัดเนื้อขัดตัวอ่อนหล่อดูหล่อเช่นหลังจากนั้นกลับมาที่เมืองมะดีนะห์มาหารอซูลแล้วก็บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันรับอิสลามแล้วก็กล่าวปฏิญาณตนดูไม่มีวีแววเลยแต่มาในสภาพที่อะไรฮะมูนาวิรมีนูดแล้วไปล้างตัวไปล้างอะไรแล้วก็มารับอิสลามบอกกับท่านรอซูลว่ายังไงรู้ไหมครับในตัฟซีรอิบนุฮัยชามในซีรออิบนุฮัยชามได้เขียนไว้ว่าซุมามะบอกหลังจากรับอิสลามแล้วบอกกับ นบีว่าท่านนบีครับใบหน้าของท่านนบีเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นใบหน้าที่ฉันเกลียดที่สุดเลยก่อนรับอิสลามนะเห็นหน้าแล้วเหม็นที่สุดเกลียดวันนี้เมื่อฉันรับอิสลามแล้วเมื่อฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วใบหน้าของท่านนบีคือใบหน้าที่ฉันรักที่สุดก่อนหน้านี้ท่านนบีเวลามาเนี่ยฉันไม่อยากอยู่ด้วยเลยฉันอึดอัดเวลานบีมาอยู่ใกล้ๆฉันนะฉันอึดอัดบอกตรงๆแต่วันนี้ทุกวินาทีฉันอยากอยู่กับท่านรอซูลไม่อยากไปไหนอะไรเปลี่ยนเนี่ยอีหม่านเปลี่ยนศรัทธาเปลี่ยนดูสิจากคนที่เกลียดที่สุดกลายเป็นคนที่รักที่สุดจากคนที่ขยะแขยงเวลาอยู่ด้วยกลายเป็นคนที่อยากจะอยู่ด้วยตลอดเวลาพี่น้องครับชาวมะดีนะห์ได้ยินข่าวอัลลอฮุอักบัรซุมามะรับอิสลามแล้วก็เลยนำอาหารมากันเหมือนเดิมเคยนำอูฐเป็นไงฮะนมเต็มๆก็เอามาเหมือนเดิมเคยเอาอาหารมาจากทุ่งบ้านเนี่ยนะครับแบ่งๆกันมาก็มาเป็นกองปรากฏว่าซูมามากินนม1แก้วกินอินทผาลัมอีกไม่กี่เม็ดแล้วก็วางชาวมะดีนะห์ถามยารอซูลุลลอฮ์ทำไมซูมามาถึงกินน้อยจากคนกินไม่บรรยาบรรยังกินแหลกกลายเป็นคนกินแค่เนี้ยยารอซูลุลลอฮ์รอซูลบอกว่าในช่วงเช้าที่เขากินเนี่ยนะกระเพาะของคนกาเฟตเนี่ยจะมีทั้งหมด7กระเพาะแต่เมื่อคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วจะเหลือแค่1กระเพาะก็คือในตอนเช้าเนี่ยกระเพาะยังเป็นคนกาเฟตอยู่เพราะยังไม่ได้รับอิสลามกินเป็นไงฮะ7กระเพาะเมื่อเขารับอิสลามแล้วเมื่ออีหม่านมาแล้วเหลือแค่1กระเพาะนี่ก็ฝากเอาไว้นะอาจารย์ฉันอยากจะเจนได้10กระเพาะดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับของฟัตวาของซาอุดีเนี่ยนะอาจจะไม่ได้ทั้งประเทศอาจจะมีอุลามะบางท่านที่บอกว่าการกินอาหารแบบบุฟเฟ่ไม่ใช่แบบเลี้ยงอาหารนะแบบที่ไปจ่ายตังค์อ่ะสมมติจ่าย100นึงสมมติจ่าย200แล้วก็เป็นฮะกินแบบมีจำกัดมั้ยไม่อั้นเขาบอกแบบนี้เป็นการกินที่ตรงข้ามกับซุนนะห์ของท่านนบีทำไมอ่ะก็เจ็ดกระเพาะไง
มีไหมใครไปกินบุฟเฟ่กิน2ชิ้นเลิกแล้วอัลเลาะห์เจ้าของยิ้มเลยเจ้าของยิ้มเนี่ยแต่เป็นไงฮะผมเจออยู่ครั้งนึงนะครับร้านเนื้อย่างเพิ่งเปิดใหม่เลยทำบุฟเฟ่นะไอเราก็ออกไปนั่งกินด้วยนะมีลูกค้าเดินเข้ามาครับน่าจะเป็นกองประกวดธิดาช้างอ่ะเดินมาแบบตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมานั่งกินทางเราไปจำกัดได้ไหมไม่ได้ก็บอกบุฟเฟ่ก็บุฟเฟ่ปรากฏว่านั่งย่างตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านน่ะหน้าเนื้อน่าจะหมดวัวไปหลายตัวนะโอ้โหกินไม่เลิกเขาบอกว่าหลังจากเปิดมาเนี่ยกลุ่มเนี่ยไม่ขาดเลยเจ๊งครับร้านเจ๊งไปเลยเปิดได้กี่เดือนไม่รู้จริงแต่ตอนนู้นนานแล้วนะรอบแดงนะสมัยก่อนร้านเนื้อกระทะไม่ค่อยเยอะมีอยู่ร้านเนี่ยเข้าทางเลยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับดังนั้นในเดือนรอมฎอนเตือนตัวผมเองนะตอนซื้อเนี่ยมันหิวบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่หิวคนเดียวเลยตามสามีมาหิวด้วยหิวไปเยอะขนไปเยอะนึกเอาไว้เรามีหนึ่งกระเพาะเท่านั้นแล้วเราก็มีแค่หนึ่งอิ่มเท่านั้นพี่น้องครับหนึ่งอิ่มหนึ่งกระเพาะและท่านนบียังสอนมากกว่านั้นอีกผมเนี่ยถามว่าทำตามซุนนะไหมไม่ได้ทำตามซุนนะเรื่องอะไรเรื่องการแบ่งกระเพาะเป็นสามส่วนนบีบอกว่าแบ่งกระเพาะเนี่ยนะครับหนึ่งน้ำอาหารก่อนสองเป็นไงฮะน้ำสามก็คือฟารอกก็คือที่ว่างผมก็แบ่งเป็นสามส่วนครับอาหารหมดเลยส่วนน้ำนี่มาที่หลอดลมเพราะกระเพาะมันเต็มไปหมดแล้วน้ำก็มาอยู่ตรงนี้อันนี้เราไม่ทำตามซุนนะนบีสุดท้ายแล้วผลที่เกิดคืออะไรครับโรคจะตามมาโรคจะตามมาเพราะโรคที่เกิดจากไวรัสก็ไม่น่ากลัวหรอกมีวัคซีนมีนู่นมีนี่แต่โรคที่เกิดจากปากเนี่ยน่ากลัวมากอะไรมั่งอะไขมันเบาหวานความดันหัวใจเส้นเลือดอุดตันลองพวกนี้ไม่มีไวรัสรักษาหรอกนะเกิดจากมะเร็งอีกครั้งหนึ่งเกิดจากอะไรฮะเกิดจากวิถีชีวิตในการกินซึ่งการกินเนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์กุรอานว่าตอยยีบาติมารอซักนากุมท่านทั้งหลายจงกินในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้บอกว่าฮาลาลันตอยยีบันฮาลาลันอย่างเดียวนะฮาลาลันแล้วก็ต้องมีคำว่าตอยยีบันด้วยคนบางคนนะครับกินฟอสต้องโกทุกเช้ากับกาแฟปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารทำไมอ่ะเพราะฟอสต้องโกทอดกับน้ำมันดำปรีน้ำปรีเลยกินทุกวันเป็นไงครับมะเร็งเกาะที่กระเพาะถามว่าฮาลาลไหมฮาลาลแต่มันตอยยีบันไหมล่ะมันไม่ตอยยีบันคนบางคนกินผลชูรสแทนน้ำตาลครับสัดเข้าไปเลยโอ้โหฟอกเข้าไปครึ่งถุงเป็นไงฮะพอเดินลงบันไดกระดูกหักพรุ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะกระดูกพรุนดังนั้นเนี่ยคำสอนของอิสลามเนี่ยถ้าเรามันมาปฏิบัติเนี่ยดีงามมากเลยโดยเฉพาะเราต้องกินสิ่งที่มีประโยชน์คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉลาดไปดูสิเขากินอะไรเขากินปลาน้ำลึกใช่ไหมปลาซาบะซาบะน้ำลึกปลาทะเลปลาทูน่าแต่บ้านเราเนี่ยกินกระดีวงปลาน้ำตื้นช้อนเอาเสร็จปั๊บเอามาทอดกรอบดีเคี้ยวไขมันไม่มีหรอกแต่คุณค่ามันเนี่ยไม่มีไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แล้วมีอย่างเดียวก็คืออะไรฮะทิ่มเหงือกขี้มันอะดังนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเนี่ยพี่น้องครับก็ต้องระวังผมดีบรรยายเนี่ยไม่ได้ให้พี่น้องฟังเท่าไหร่นะให้ตัวเองฟังเพราะผมเตือนตัวเองเนี่ยนะรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะก็ขอดุอานะอัลลอฮุมมาบาริกลานาฟีชะบานวะบัลลิกนารอมฎอนขออัลลอฮ์ทรงประทานความจำเริญในเดือนชะบานแล้วก็ให้เราทุกคนเนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอาจารย์ถึงอยู่แล้วทำไมอ่ะเดี๋ยววันศุกร์ก็ดูเดือนแล้วใครจะไปรู้ใช่ไหมอ้าวไม่เชื่อใช่ไหมพรุ่งนี้ดูเสียงฟังวิทยุเสียงอิสลามดูซิจะมีประกาศญะนาซาห์มั้ยมีทุกวันเลยไม่รู้มาจากไหนไม่รู้นะรออีกนิดนึงก็ไม่ได้จะถึงรอมฎอนแล้วใครจะไปรอได้ล่ะครับเมื่ออายันมาถึงอ้าวมาเข้าเนื้อหาหน่อยนะครับผมก็ไปไกลละเดือนรอมฎอนเนี่ย10อย่างจดไว้เลย10อย่างที่มีความประเสริฐ1ประตูสวรรค์เปิดเป็นเดือนที่ประตูสวรรค์เปิดหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าอัลเลาะห์จะรับความดีเพิ่มพูนความดี
ป็นโอกาสที่ไงฮะเมื่อประตูเปิดแล้วมันเข้าง่ายไหมง่ายถ้าล็อกนี่เข้ายากนะบ้านเราเนี่ยลองกลับบ้านดึกดูสิวันเนี้ยแหมพูดเข้าทางเลยจะดูไลฟ์สดอยู่นะเลิกกี่โมงรู้หมดนะถ้าลงกลับบ้านดึกนะครับไปไงฮะเจอล็อก3ชั้นโอ้โหต้องปีนยุ่งเลยเข้าลำบากสวรรค์เนี่ยเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์เปิดนะหาโอกาสตวงความดีเอาไว้ข้อที่2ครับค่ำคืนของรอมฎอนนี่เป็นค่ำคืนที่พิเศษทั้งหมดอาจารย์มายังไงอ่ะก็ในเมื่ออัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าค่ำคืนรอมฎอนและไลลาตุลกอดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแสดงว่าต้องทำอะไรฮะก็ต้องทำทุกคืนแหละไปเก่งได้มั้ยอาจารย์ฉัน27เนี่ยเนี่ยมัดอย่างนึงนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เฉลยว่ามันวันไหนเนี่ยคืนไหนเนี่ยพ่อจะให้พวกเราเป็นไงฮะได้ทำทุกคืนถ้าสมมุติว่าบอกคืน27คืนที่1เนี่ยโตเซียเปิดประตูรอเฉยเลยเชื่อไหมมีใครไหมหรอกพอค่ำ27เท่านั้นล้นนู่นไปยันคองนู่นเพราะมันจะเอาค่ำ27อย่างเดียวแต่ที่อัลลอฮ์ไม่บอกเนี่ยเป็นทิกมานะเป็นเนี่ยมันให้พวกเราเนี่ยเป็นไงฮะทำกันเยอะๆเพราะมันไม่ใช่คืนไรละตุ้นก้อนอย่างเดียวยังคืนอื่นเนี่ยนะครับมีก็มีความประเสริฐเพราะอยู่ในเดือนที่มีความประเสริฐชะฮรุนมูบารอกุนแปลว่าเดือนที่มีความจำเริญเพิ่มพูนนั้นค่ำคืนของรอมฎอนทุกคืนเนี่ยก็ให้เรามาละหมาดทุกคืนนั่นแหละอย่าไปเล่นแต่ทำ27คืนสุดท้ายแต่นิดนึงนะให้บริหารให้ดีบางคนเนี่ย10คืนเนี่ยจัดหนักจัดเต็ม10คืนได้พอ10คืนกลางๆพอเข้าตั้งแต่อะไรฮะตั้งแต่11ถึง20เริ่มเมื่อยเริ่มขาดบ้างละเริ่มนั่งเริ่มแล้วพอไปเข้า10คืนสุดท้ายซึ่งมันจะต้องอะไรฮะเต็มที่นอนอยู่บ้านฉันไม่ไหวแล้วกายตะผากแล้ววางแผนไม่ดีนั่นต้องวางแผนให้ดีอย่าฮิตเค้าเรียกอย่าเป็นพวกอะไรฮะเครื่องดังท่อดังแต่พอบิดออกไปแล้วเป็นไงฮะแม่ช้าเหลือเกินดังแต่ท่ออย่าแบบนั้นนะหมายความว่าสังเกตทุกมัสยิดแหละวันแรกเราไปดูแน่นเหลือเกินพอเป็นไงฮะพอผ่านไปคนเริ่มน้อยอาจจะมาแน่นอีกทีนึงก็10คืนสุดท้ายนะแต่ที่มัสยิดฮารอมนี่นะครับยิ่งช้ายิ่งแน่นยิ่งโดยเฉพาะ10คืนสุดท้ายนะถ้าไปแก้บวชเนี่ยนะครับไปละศีลอดเนี่ยจองได้เลยลุกปั๊บเสียม้านู่นไปตรงนู้นเลยนะฮะไปได้นู่นตรงถนนนู่นนะครับเพราะคนเนี่ยแย่งกันที่จะทำความดีข้อที่3ครับชัยฏอนถูกพันธนาการอาจารย์ชัยฏอนถูกพันธนาการแต่เห็นคนไม่บวชเห็นคนดูหนังนะเห็นคนยังทำมะซียะห์ทำความผิดอยู่เลยไหนบอกชัยฏอนโดนล่ามอ่ะอุลามะอธิบาย2แบบแบบที่1ก็คือถูกล่ามแต่ยังขยับได้ถูกล่ามนะแต่ชัยฏอนมันยังขยับได้มั้ยยังขยับได้ก็คือขยับได้ไม่ถนัดหลอกได้ไม่เต็มที่นึกออกมั้ยครับอันที่2อุลามะอธิบายอันนึงขยับไม่ได้แล้วถูกจับหมดแต่จับเฉพาะหัวหน้าใหญ่ๆลูกสมุนยังเพ่นพ่านอยู่นะอันนี้คือวิธีนี่คือการอธิบายของบรรดาอุลามะที่อธิบายว่าในเมื่อถูกชัยฏอนเนี่ยถูกพัฒนาการแล้วแต่ทำไมยังเห็นคนที่ทำบาปอยู่แต่ถ้ากับวิธีของผู้ศรัทธาเราจะรู้สึกว่าเราทำความดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายดายนึกออกไหมลองดูสิลงเดือนอื่นเนี่ยจะละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยโหยากแต่ถ้ารอมฎอนเนี่ยทำง่ายเพราะอะไรเพราะเราต้องตื่นมาทำอะไรแล้วกินข้าวสุโบสอยู่แล้วก็เอาสักหน่อยแล้วเดือนอื่นล่ะโหยากยากดังนั้นเนี่ยมันจะสะดวกในการทำเรื่องอิบาดะห์มากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งในนั้นก็คือว่าชัยฏอนเนี่ยถูกพันธนาการข้อที่4ครับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดหลายๆอย่างพี่น้องครับที่อัลลอฮฺนั้นลบล้างความผิดหนึ่งในนั้นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันซอมะรอมฎอนะอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮิผู้ใดที่ถือศีลอดนะมันซอมะรอมฎอนผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะ
แบบไหนครับอีมานันวะติซาบันก็คือด้วยกับศรัทธาแล้วก็หวังในผลบุญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบีอัลลอฮฺจะอภัยโทษบาปที่ผ่านมาทั้งหมดประเด็นก็คืออันนี้บาปเล็กถ้าบาปใหญ่ลงขวดติดการพนันไปละเมิดทรัพย์สินฮักกุนอาดัมพวกนี้ไม่หายนะต้องตอบบัตรตัวถ้าฮักกุนอาดัมต้องทำยังไงด้วยจ๊ะไปคืนสิทธิ์เขาอาจารย์สบายเลยฉันโกงเข้ามา10ล้านบวชหายหมดแล้วหายไหมเนี่ยไม่หายนี่ต้องไปใช้เขานะอันนี้ที่บอกก็คือกูฟิรอลาอูมาตะกอดดะมะมินซัมบีฮีก็คือบาปเล็กๆอาจารย์บาปเล็กมีอะไรบ้างอ่ะก็ที่ไม่ใช่บาปใหญ่อ่ะบาปเล็กอธิบายง่ายไหมเข้าใจง่ายบาปเล็กๆก็ทั่วไปนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจเดินไปห้างก็เปิดเพลงแล้วก็เคลิ้มไปด้วยทำไปหน่อยบางทีนึกถึงยุคสุนทราภรณ์นะแล้วก็พอจะได้บ้างเบิร์ดเหรอเอาเบิร์ดเมื่อกี้ก็คาราบาวมากับทำไปได้ทำเพลงไปได้หรือถ้าออกไปหน้าปากซอยปรากฏว่าไงครับเจอกระโปรงเท่าหูมันสั้นไอ้เราก็ไม่อยากมองหรอกนะแต่พอดีมันเดินข้ามรถพอดีข้ามถนนพอดีกลัวรถชนมันก็มีไปเหลือบไปดูมากไอ้อย่างเงี้ยนะกันเนี่ยบาปเขาเรียกว่ามันจะนำไปสู่ซินาใหญ่นะแต่พวกเนี้ยมันก็คือมันจะวนอยู่บางทีเราหนีไม่ได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันอยู่ในสังคมออกไปจากบ้านเราก็เจอแล้วมีคนไปคุมหัวมันก็เยอะแค่เราไปมองผมเขาก็บาปแล้วแต่ก็บอกว่าถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดจ้องเป็นไงฮะอันนี้บาปครั้งเดียวเราเฉยๆแหละแต่ส่วนใหญ่เป็นไงฮะมองครั้งเดียวเหมือนกันแต่นานมองจนกระทั่งเดินผ่านไปอ่ะนะก็มีบาปไอ้แบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆหรือบางยีเนี่ยนะครับอยากจะดู TMTV อย่าดูยาตีมอย่าดูไว้เอาทุกช่องนะเดี๋ยวเขาหาว่าพูดไปหมดอย่าดูทีวีมุสลิมปรากฏกว่าจะเลื่อนได้เนี่ยแม่มันผ่านหลายช่องอ่ะมันอาจจะไปติดอยู่ที่เมียหลวงก่อนนะว่าจะไปติดอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก่อนเงี้ยมันก็ค้างไว้พอรู้ว่าเอ้ยไม่ได้เว้ยเลื่อนไปฟังอาจารย์มุสตอฟาดีกว่าอ่ะไอ้แบบนี้มันก็มีเผลอกันไปไอ้แบบนี้แหละครับที่อัลลอฮ์จะให้อภัยแต่ในฮะดีษเนี่ยบอกเอาไว้ในบุคอรีเนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยแปลไม่นำเสนอแบบนี้นำเสนอแบบไหนรู้ไหมต้องนำเสนอให้ครบ3อย่างนะในฮะดีษบุคอรีเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้ว่ามันซ่อมอะรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบีก็คือ1คนที่ถือศีลอดก่อนนะ2มันก้อมอะผู้ใดที่ยืนตรงนี้คืออะไรฮะยืนเสิร์ฟอาหารยืนดูดาวยืนตรงนี้คือยืนละหมาดมันก้อมอ่ะงอมากนี่แปลว่ายืนในเดือนรอมฎอนอาจารย์ฉันสบายเลยฉันเป็นกระเป๋ารถเมล์เข้าหะดีษนี้ไหมเนี่ยไม่เข้านะไปยืนเก็บสตางค์กระเป๋ารถเมล์นี่ไม่เข้าไปยืนเสิร์ฟอาหารไม่เข้ายืนตรงนี้ก็คือยืนละหมาดมันก้อมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมินตะกอดดะมะมินซัมบีอีกอันนึงก็คือข้อที่3อยู่ในหะดีษบุคอรีเหมือนกันก็คือมันซ้อมอะไลลาตุลกอดผู้ใดที่ยืนละหมาดในคืนไลลาตุลกอดนั่นแหละก็ต่อกันนะอีมานันวะติซาบันกูฟิรอลาฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีครบ3อย่างอาจารย์ถ้าฉันเนี่ยไม่บวชรอมฎอนแต่ไปยืนเนี่ยอัลเลาะห์ให้อภัยโทษมั้ยไม่เข้าทำไมครับเพราะหลักก็คือต้องอะไรก่อนถือศีลอดนะถ้าได้ศีลอดได้ยืนไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดมายืนด้วยดีเลยถ้ามายืนกลางคืนทุกคืนเลยแล้วมันตรงกับใครเลยต้นก้อนด้วยแจ๋วเลยแต่ถ้าเกิดไม่อะไรครับไม่บวชแต่ฉันมาละหมาดตะเราะวีห์อย่างเดียวเนี่ยอันนี้เรียงลำดับไม่ถูกเพราะละหมาดตะเราะวีห์เป็นซุนนะห์การถือศีลอดเป็นฟัรดูที่นี่เข้าใจง่ายดีนะอัลฮัมดุลิลละห์ข้อที่5ครับเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์จะอัปเกรดโทรศัพท์เรานี่ต้องอัปเกรดไม่งั้นตกรุ่นอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผลบุญเท่ากับการทำฮัจญ์มาดูหะดีษนิดนึงนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เจอแล้วหะดีษ
ที่บอกนะครับรอวาฮุลบุคอรีนะเป็นหะดีษซอฮีฮ์กอละซะมีอตุอิบนุอับบาสอิบนุลอับบาสยูฮัดดิซูนากอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุอับบาสเนี่ยได้ยินท่านรอซูลกล่าวว่ากล่าวกับใครครับกล่าวกับลีอิมรออตินมินันอันซอรีซัมมาฮาอิบนุอับบาสนาซีตุฟะนาซีตุอิสมาฮาท่านนบีเนี่ยกล่าวกับหญิงอันซอรซึ่งท่านอิบนุอับบาสบอกฉันลืมชื่อนึกจำชื่อไม่ได้นาซีตุอิสมาฮาก็คือจำชื่อนางไม่ได้แต่ผู้หญิงคนนึงเป็นคนอันซอรอันซอรคืออะไรก็คือคนเมืองมะดีนะห์นบีบอกว่ามามานาอากีอะไรห้ามเจ้าหลอนกี่ก็ท่านผู้หญิงไงอันตุฮัจจีมานาในการที่จะไปทำฮัจพร้อมกับเราเมื่อก่อนเขาไปฮัจเนี่ยนะเขาก็ไปเป็นคาราวานเหมือนแซ่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ต่างคนต่างไปนะไปทำที่ไหนจากมาดีนะไปทำที่มักกะก็ไม่ไกลมากนะแต่ถ้าเดินไปก็ไกลนะครับนี่ไปแบบขี่อูฐขี่ม้ากีฬาไปก็แหละนางก็กล่าวว่าลำกุลและนาอิลและนาดิฮานีนะนางบอกว่าเราเนี่ยมีอูดเพียงแค่2ตัวเท่านั้นแสดงว่าบ้านเนี่ยจะใช้ได้นะมีอูดนี่ก็ถือว่าพอมีฐานะแล้วนะแต่มีแค่2ตัวเท่านั้นฟะฮัจญาบูวะลาดิฮาตัวนึงเนี่ยพ่อของลูกของนางพ่อของลูกของนางใครอ่ะก็สามีใช่ไหมพ่อของลูกของนางก็สามีพ่อแม่แปลให้ยากตัวหนึ่งก็คืออะไรครับสามีขี่ไปนะอีกตัวหนึ่งก็คือลูกไปก็คือพ่อกับลูกไปเหลือภรรยาไว้นะหมายความว่าไปตัวเดียวเอาใหม่กลับมาใหม่มี2ตัวตัวนั้นเนี่ยตัวที่ไปเนี่ยก็คือลูกกับพ่อลูกกับสามีเนี่ยขี่ไปตัวเดียวแต่ขี่2คนเลยก็คืออาจจะยังไม่ได้โตมากนะฉันก็ไม่รู้อูฐมันนั่งได้2คนหรือเปล่านะแต่เอาง่ายๆว่าตัวนั้นน่ะใครไปแล้วลูกกับสามีของนางไปพ่อของลูกสามีของนางนะเอาให้งงอะลานาดีฮินแต่ว่าอีกตัวนึงน่ะนะสามีก็ทิ้งเอาไว้นาดีฮินน่ะอูดทิ้งอูดเอาไว้ว่าตารอกะละนาก็ทิ้งให้เรานาดีฮันนันดีฮูอะไรฮีแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยไปได้ให้ไปขี่ไปทำฮัจญ์แต่เอาไว้เพื่ออะไรครับใช้ในการทดน้ำเข้าไร่เห็นไหมผู้หญิงดูสิต้องไปทดน้ำเข้าไร่นะแต่ก็ไม่ได้ไปแบกเองนะก็คือคุมเออูดเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะใช้ยังไงก็คือต้องใช้อูดพลังอูดเนี่ยวิทน้ำเข้าไร่เคยเห็นรหัสไหมจะหมุนนะประมาณนั้นแหละนะนบีก็บอกว่ายังไงครับก็ละไปดะจ้ารอมฎอนุฟะตะมิรีเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงฮัจญ์แล้วเนี่ยพอหน้าฮัจญ์แล้วเนี่ยอะไรมาถึงก่อนรอมฎอนมาถึงก่อนเพราะรอมฎอนเนี่ยเดือนที่9ฮัจญ์อีกเดือน12เลยฮัจญ์ไปแล้วก็วนมาเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8แล้วก็เดือน9เดือน9เดือนรอมฎอนพอ9แล้วก็10ชาวาล11ซุนกอดะห์12ก็เดือนฮัจญ์แสดงว่าเมื่อวนมาถึงเนี่ยรอมฎอนก็มาถึงก่อนฮัจญ์ฮัจญ์ที่จะถึงก่อนนั่นก็คือข้ามไม่ข้ามปีอะรอมฎอนมาถึงก่อนเมื่อถึงรอมฎอนก็คือเดือนที่9ในเดือน12อ่ะนะไปถึงเดือนที่9ย้อนกลับไปใหม่เนี่ยฟาอินนะอุมรอตันฟีฮิตะดิลุฮัจญะตันก็ให้ท่านเนี่ยนะเมื่อรอมฎอนมาถึงเธอก็จงไปประกอบพิธีอุมเราะห์นบีไม่ได้ให้ไปฮัจญ์นะให้ไปทําอะไรก่อนให้ไปทําอุมเราะห์สิเพราะฮัจญ์มันยังไม่ถึงเนี่ยนะทําอุมเราะห์ก่อนเพราะการทําอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นมีค่าเท่ากับทำฮัจญ์ผลบุญไม่ได้แปลว่าอาจารย์งานเข้าเลยฉันสบายแล้วทำไมอ่ะฮัจญ์เนี่ยเขาเก็บกันเท่าไหร่เกือบ200,000ใช่ไหม
ถ้าเราเป็นคนเก็บตังค์เนี่ยนะครับแซ่เนี่ยเขาจะเหมือนกับไม่อยากให้เราไปรู้ได้ไงพอฉันเก็บได้แสนสองแซ่ก็ขึ้นไปแสนสี่พอฉันเก็บได้แสนสี่แซ่ก็ขยับไปแสนหกเดี๋ยวปีนี้ฉันเอาให้ได้แสนหกแซ่ขยับไปสองแสนตกลงแซ่เนี่ยอยากให้ฉันไปไหมชอบขยับหนีฉันอยู่เรื่อยเลยแสนหกแสนเจ็ดเก็บลำบากสบายแล้วอุมรอรอมฎอนอยู่ประมาณ70,000อย่างนี้ฉันไปทำอุมรอรอมฎอนฉันก็พ้นฟัดดูฮัจญ์ไม่พ้นไม่พ้นฟัดดูฮัจญ์นะฮัจญ์ยังวาญิบสำหรับนางอยู่แต่ผลและบุญเป็นไงฮะได้เท่าฮัจญ์นึกออกนะคือหลายๆอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลและบุญยกตัวอย่างเช่นเป็นหะดีษซอฮีหะที่บอกว่าการอ่านซูเราะห์อิคลาสรู้จักไหมซูเราะห์อิคลาสซูเราะห์อะไรกุลฮุวัลลอฮ์1ครั้งผลบุญเท่ากับ1ส่วน3ของอัลกุรอานทำไมอ่ะเพราะซูเราะห์อิคลาสเนี่ยเนื้อหาของซูเราะห์อิคลาสเนี่ยควบคุมถึงเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์เรื่องของอะกีดะห์นะ1ส่วน3ปรากฏว่าอ่าน3ครั้งก็เท่ากับ1จบคนคนหนึ่งนะซัดบนบานว่าถ้าข้าพเจ้าได้ลูกชายข้าพเจ้าจะอ่านกุรอานหนึ่งจบปรากฏว่าพอเจอหะดีษต้นนี้เข้านี้เลยสบายฉันเลยสิฉันการกุรอานสามจบเท่ากับกุรอานหนึ่งจบไม่ได้ครับติดอยู่ต้องอ่านจะฮะตั้งแต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์จนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนาสอ่านหนึ่งจบจริงๆนี่คือรายละเอียดนะแต่มาจังหัวหมอนี่ไม่ได้นี่คือฟัดดูเนี่ยมันไม่พ้นแต่ผลบุญเนี่ยได้เท่ากับฮัจญ์อ่ะต่อมีอะไรอีกเดือนที่6เป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานนะไอ้มีเดือนที่6ข้อที่6กันหรอเดือนที่9ข้อที่6เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานพี่น้องครับการประทานกุรอานช้าๆกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์อัฟดอนอะลาซาอิลกะลามดีที่สุดในบรรดาคำพูดต่างๆมีคำพูดไหนดีกว่ากะลามุลลอฮ์มั้ยไม่มีนะแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ว่าอร่อยอ่ะสู้ไม่ได้หรอกอ่านกุรอานดีกว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยผมเขียนเอาไว้เนี่ยซิกรุลลอฮ์กับดุอาถามว่าซิกรุลลอฮ์กับดุอาเนี่ยดีมั้ยดีแต่ถ้าเทียบกับการอ่านกุรอานล่ะกุรอานดีที่สุดดังนั้นชีวิตของมุสลิมเนี่ยนะครับในการถือศีลอดตั้งแต่เช้าก็คือแสงฟยัซเนี่ยจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกท่านต้องแบ่งเวลาในการทำสามอย่างแต่ต้องให้น้ำหนักในการอ่านกุรอานให้มากกว่าดูอาและก็การรำลึกถึงอัลลอฮ์ดิกรุลลอฮ์อันนี้เอามาจากไหนในหนังสือมัจมูอ์ฟัตวาของอิบนุตัยมียะห์ได้บอกเอาไว้ว่าร้องจากกะลามุลลอฮ์ก็คือการดิกรุลลอฮ์ที่มีจะมีคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยประมาณนี้นะตะฮลีลและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถามว่าดีไหมดีแต่เราก็ใช้ให้ถูกประเภทนิดนึงบางคนบอกอาจารย์ครับอ่านกุรอานเนี่ยดีทำยังไงครับอ่านตอนขับรถไม่ได้ท่องจำนะเปิดขับรถไปด้วยอ่านไปด้วยดูทางไปด้วยเป็นไงฮะเสาไฟไปด้วยสิข้างหน้าชนเลยดิถ้าเกิดขับรถก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ก็ว่าไปพอถือศีลอดนะอ้าวพอลงจากรถแล้วพักเที่ยงมีกุรอานอยู่มีมือถืออยู่ในกุรอานเปิดอ่านกุรอานพออ่านเสร็จแล้วอ้าวอย่าลืมดูอาด้วยแต่ไม่ใช่เป็นไงฮะอ่านกุรอาน3นาทีขอดูอา2ชั่วโมงอัลลอฮ์ดูมันสิดูอาเนี่ยตอนหลับนะขอต่ออัลลอฮ์ถามว่าอยากจะให้อัลลอฮ์เมตตาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้เนี่ยเรื่องของอ่านกุรอานเนี่ยไม่ทำดูอาจะมุสตะยับไหมล่ะมาดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับละหมาดทำได้ไหมทั้งวันทำไมอ่ะเพราะหลังละหมาดฟัดดูฟัดยัดฟัดดูซุบโบห้ามละหมาดนะใครอย่าไปโชว์เข่งนะอาจารย์ฉันเมื่อคืนยังละหมาดไม่พอหลังซุบโบเสร็จฉันละหมาดสุนัตเลยสุนัตอะไรห้ามไม่มีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นได้15นาทีจำไว้นะครับหลังจากเวลาชูรุกเวลาที่หมดอ่ะบวกไป15นาทีเป็นเวลาละหมาดดูฮาเรียกว่าเวลาซอลาตุดดูฮาเราเรียกอีกอันนึงว่าซอลาตุนชูรุก
อิชรอกอ่ะขอโทษทีอิชรอกฮัมดุลิลลาห์เนี่ยบางแกมาช่วยด้วยนะศอลาตุลอิชรอกคือละหมาดดูฮาในช่วงต้นเวลาแต่ที่ดีก็อวาบินก็คือช่วงสายๆหน่อย8โมง9โมงก็คือเริ่มร้อนๆแล้วนะเริ่มร้อนๆแล้วแต่อย่างของผมเนี่ยไปรอร้อนไม่ได้ต้องเอาแต่หัวเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวต้องไปสอนหนังสือก็เลยเอาต้นอย่างน้อยอย่าง2รอกอาตมากสุดเนี่ยนะครับไม่มีจำกัดนะเอาจริงๆไม่มีจำกัดบางคนบอก8บางคนบอก12ในหะดีษบทนึงบอกว่าอีมาชะหมายว่าตามที่ท่านประสงค์แต่ที่นบีทำเอาไว้เนี่ยมีรูปแบบ8รูปแบบ12แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องผมว่า2นี่ก็ยักฟรีแล้วนะ2เราก็อัดภาษาไว้ให้ได้แล้วกันโอ้อาจารย์ถึงจะเอา8อ๋อประตูยังไม่ครบเลยจะ8นะอ้าวมาถึงเรื่องนั้นได้ไงเนี่ยอ้อทั้งวันเลยพี่น้องอย่าเผาเวลาการถือศีลอดด้วยกับละครพี่น้องแปลกละครช่วงนี้ละครคัดมาเลยอ่ะนงหนังโรงหนังอะไรพี่น้องอย่าไปนะหรือขั้นเวลาด้วยกับการนอนเพราะหะดีษที่บอกว่าการนอนของคนถือศีลอดนั้นเป็นอิบาดะห์นั้นหะดีษดออีฟุนอิสออนการนอนผมบอกไปแล้วการนอนหุกกลมของการนอนก็คือมูบาก็คืออนุญาตนอนก็ไม่ได้บุญไม่นอนก็ไม่ได้บาปนอนก็ไม่ได้บาปนอนก็ไม่ได้บุญแต่เมื่อไรที่เรามีเนียดในเรื่องของมูบาที่จะทำเพื่อจะเอาไปทำอิบาดะห์ได้บุญเช่นฉันนอนตรงนี้เพื่อที่จะเก็บแรงไว้ละหมาดกลางคืนอันนี้ได้บุญนอนตรงนี้เพื่อจะทำงานอะไรฮะเพื่อที่จะอ่านกุรอานต่อละหมาดกิยามุเลนอันนี้ได้บุญแต่ถ้านอนเพื่อไปไงฮะให้พ้นบวชไปตื่นมาฉันก็ได้แก้เลยอันนี้ไม่ได้บุญบาปเพราะไปนอนทับละหมาดซะแล้วกอยรูละนี่ได้บุญเป็นเวลาของท่านนบีต้องไปดูนะว่ากอยรูละของท่านนบีเนี่ยเท่าไหร่บางสายรายงานก็อยู่ถ้าคิดนะก็คือชั่วคู่หนึ่ง15นาทีบางอันก็บอกครึ่งชั่วโมงแต่ไม่มีนะครับกอยรูละยันอัสรีกอยรูละเอาซะยาวเลยไป5โมงเย็นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กอยรูละแล้วกอยรูละก็คือนิดหนึ่งนะอาจจะเอาเต็มที่อัชโมงก็คืออย่าให้มันถึงอะไรฮะเลยกระทั่งอัสรีไปนั้นการนอนเป็นมูบาคนที่ถือศีลอดนอนแต่ต้องมีเนียดว่านอนเนี่ยเพื่อจะทำเก็บแรงไว้ทำอิบาดะห์แต่มันจะไม่เยอะหรอกครับแต่ว่ามันก็มีคนที่หัวหมอเป็นไงฮะพอละศีลอดเสร็จไม่ใช่ละศีลอดพอขึ้นเบื่อปวดตอนเช้าทำงานบ้านทำอะไรหน่อยเหงื่อพอออกเปิดแอร์เย็นนอนแล้วไม่ตั้งเลยนะไปตื่นอีกทีนึงเพราะว่านอนอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษนอนไปถึงอีกทีนึง5โมงเย็นใครบอกอะนอนทับเวลาละหมาดไปดูนะโทษของการนอนทับเวลาละหมาดก็ดูก็คือหินทุบหัวแตกไม่ใช่หัวแตกหัวเละนะต่อมาครับการประทานกุรอานการประทานกุรอานเนี่ยอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์และอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่บอกว่าชะฮ์รอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานอธิบายแบบนี้กุรอานเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่ที่เราฮิมะห์ฟูซคำอธิบายเยอะมากนะครับมี4โกนที่อธิบายเรื่องนี้แต่ทั้งหมดก็คือว่าให้เราไม่ต้องไปแปลแล้วกันเราฮิมะห์ฟูซไม่ต้องไปจินตนาการเพราะอันนี้เป็นเรื่องของอัลกีบแต่เขาบอกว่าที่กุรอานเนี่ยบันทึกอยู่ตรงนั้นนะคือถ้าภาษาเราฮะเนี่ยมันแปลว่าแผ่นศิลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบกระดานอันนี้เราฮะนี่เราฮะเนี่ยนะแต่นู้นไม่ใช่นะมักฟูดแปลว่าถูกเก็บรักษาไว้ก็คือตรงเนี้ยถูกเก็บรักษาไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดไม่มีการแทนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ในตัฟซีรที่อธิบายอีกอันนึงเขาบอกว่าเราฮิมักฟูดก็คือยะบะฮะอิสรอฟีนอันนี้สายรายงานอ่อนหน้าผากของอิสรอฟีนอันนั้นว่าไปนี่เป็นเรื่องความรู้นะแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกยังไงเราก็เชื่อตรงนั้นเราฮิมะฟูดจบหลังจากนั้นอัลลอฮ์ประทานลงมาที่ฟ้าดุนยาสามาอุดุนยาลงแบบไหนยุมละตันวาให้ดะตันลงมาทั้งหมดเลยนะลงมาทั้งหมดเลยที่ไหนครับคืนไลละตุนกอดก่อนกลางคืนนะคืนไลละตุนกอดในเดือนรอมฎอนอ้าวอาจารย์แล้วที่นะยิบรีนเอามาให้นบีที่ถ้ำฮิเราะห์ตรงกับรอมฎอนไหมอันนี้ไม่ตรง
บางคนบอกเดือนชาบานบางคนบอกเดือนสายรายงานแตกต่างนะครับแต่ที่อธิบายตรงนี้ก็คือว่ารอมฎอนก็คือลงจากเราให้มาฟูดบั้นฮวนกุรอานมัจญิดฟีเราให้มาฟูดตรงเนี้ยก็คือลงมาที่ฟ้าดุนยาฟ้าดุนยาเนี่ยพี่น้องมันจะมีคำว่าไบตุนไอซะรู้จักไบตุนไอซะมั้ยไบตุลลอฮ์คือสถานที่ตะวาฟของมนุษย์ยินแล้วก็อาจจะมีมาลาอิกะห์ด้วยเราก็ไม่รู้นะอาจจะมีมาลาอิกะห์แล้วก็ยินเนี่ยมีแน่นอนยินมุสลิมอ่ะนะยินดีเนี่ยไปตะวาฟแล้วก็รวมถึงบรรดามุสลิมแต่อีกที่นึงที่เขาบอกไบตุลอัยซะเนี่ยอยู่ที่ซามาอุดุนยาเนี่ยเป็นที่ตะวาฟของบรรดามาลาอิกะห์เขาบอกจำนวนมาลาอิกะห์มีเท่าไหร่วัลลอฮุอะลัมไม่รู้แต่ว่าที่มาตะวาฟไบตุลอัยซะเนี่ย 70,000 ท่านไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันเยอะไม่เยอะก็เยอะมากนะครับวัลลอฮุอะลัมนะนี่ก็เป็นความรู้ในเรื่องของอะกีดะห์ที่นำมาบอกกับพี่น้องในตัฟซีรตอบรีก็อธิบายแบบนี้นะครับว่าการประทานตรงนี้ที่อัลลอฮ์บอกก็คือลงมาในคืนไลละตุลกอดนะครับอ้าวต่อมาครับข้อที่7ก็คือคืนไลละตุลกอดพี่น้องครับคืนไลละตุลกอดมีความสำคัญยังไงก็คือดีกว่าเท่าไหร่1,000 เดือนไลละตุลกอดรีคอยรุมมินอัลฟิชา 1,000 เดือนนะบางคนเขาก็คิดมาเลย83ปีกับกี่เดือนไม่จำไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าในกุรอานบอกว่า 1,000 เดือนเราลองไปดูนะในหนังสืออัซบาบุนนูซูลสาเหตุมูลเหตุในการประทานอัลกุรอานได้เล่าถึงชายคนหนึ่งที่เป็นนักรบจากชาวบานีอิสรออีลผมจะเล่าตรงนี้เนี่ยเนื้อหาในหะดีษมีแต่ผมจะเริ่มรวมเรื่องของเขาเรียกอิสรออีลียะแปลว่าเรื่องเล่าที่มีปรากฏในคัมภีร์โบราณเสริมเข้าไปด้วยเรื่องเล่าแบบเนี้ยนบีบอกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเป็นไปได้จะเป็นจริงเพราะมันอยู่ในปรากฏอยู่ในแค่ในคัมภีร์เตารอนและอินจีลนบีในกับพวกบาทหลวงเก่าๆที่เขาเก็บไว้แต่มันอาจจะมีคือมันตรงกันน่ะแหละแต่รายละเอียดตรงนั้นก็ไปเสริมเข้ามาชื่อคนที่ตรงนี้เขาชื่อว่าซัมอูนซัมอูนเป็นคนที่นบีเล่าให้ฟังอ่ะนะในถึงชายคนนี้ผมเสริมเข้าไปว่าชื่อซัมอูนเนี่ยรบในหนทางของอัลลอฮ์ 1,000 เดือนออกญิฮาดน่ะพี่น้อง 1,000 เดือนและเป็นไงฮะไม่เคยแพ้สักสมรภูมินึงเลยแปลว่าได้รับชัยชนะหมดเลยจนกระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไส้ศึกก็คือภรรยาของเขาปรากฏว่าถูกอมิตรสินจ้างเห็นแก่เงินก็เลยรับอาสาที่จะไปไงฮะจับตัวซัมอูนไปฆ่าซะก็เลยเอาโซ่นะครับตอนที่ซัมอูนนอนเนี่ยเอาโซ่ใหญ่ๆเนี่ยล่ามเอาไว้ซัมอูนเนี่ยแรงเยอะพอตื่นขึ้นมาไปไงฮะก็ดิ้นโซ่ก็ไปไงฮะหลุดออกมาเลยพอหลุดออกมาเลยก็อ้าวภรรยาที่รักจ๋ามาล่ามฉันไว้ทำไมฉันน่ะนะได้ข่าวว่าท่านเนี่ยแรงเยอะก็อยากจะลองดูดูสิมารยาผู้หญิงน่ะโอ้จริงๆด้วยบางดีมากเลยบางแรงเยอะดีอ่ะแล้วก็มันมีวิธีไหมที่จะจับฉันได้จับบางได้อ๋อจะบอกไว้ให้นะที่รักทุกอย่างนะอัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันมีกำลังหมดเลยยกเว้นผมฉันเองเพราะฉันเนี่ยพอผมมารัดเนี่ยไม่มีแรงเรี่ยวแรงหมดแรงเอาละได้ทางละอีกคืนหนึ่งไปไงฮะเอาผมซัมอูนตัดเสร็จมัดแล้วก็จับไปส่งศัตรูอัลลอฮ์ให้รอดนะอัลลอฮ์ให้รอดนะครับผมจำรายละเอียดไม่ได้เป็นอิสรออีลียะห์นะก็คือฆ่าพวกนั้นที่จับไปหมดเลยประเด็นก็คือว่าชายคนเนี้ยที่นบีเล่าเนี่ยบอกว่าออกญิฮาดในตัวบทหะดีษเนี่ยคือชายคนหนึ่งที่ออกญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ 1,000 เดือนบรรดาซอฮาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์อุมมะห์ของเราเนี่ยอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยอายุเนี่ยอัลลอฮ์เต็มที่อยู่เฉลี่ยก็คือ60 60ถึง70ประเด็นก็คือว่าถ้า83เนี่ยออกญิฮาด 1,000 เดือนสมมุตินะตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่แรกคลอดเลยเป็นไปได้มั้ยเป็นทารกออกญิฮาดไปได้อยู่แล้วมันก็ต้องบวกอย่างน้อย15บวกไปอีก83ปีอ่ะ
พันเดือนคือ83ปีลองนึกดูซิว่าอายุประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ100ถามว่า100นึงออกยีฮาดได้มั้ยอัลเลาะห์อย่าว่าจะออกยีฮาดเลยเดินไปฉี่ยังเหนื่อยเลยแม้จะออกยีฮาดเดินไปฉี่ก็หอบแล้วแล้วใครล่ะครับที่จะได้ความดีแบบซัมอูเนี่ยฉันอยากจะได้จังเลยบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นอัลเลาะห์ประทานซูเราะห์ไลลาตุลกอดรลงมาเพื่อเป็นไงฮะเพื่อจะให้บอกว่าท่านเนี่ยไม่ต้องอายุถึง60หรอกถึง1000ถึง100หรอกแต่ให้ใช้โอกาสตรงนี้ก็คืออะไรครับทําอิบาดะห์ให้ตรงกับคือไลลาตุลกอดดีกว่า 1,000 เดือนเท่ากับ83กับ73ปีเนี่ยแล้วก็ยิ่งกว่าซามูนตรงไหนรู้ไหมเพราะซามูนเนี่ย1ครั้งนะ83ปีแต่อัลลอฮ์ให้ไลลาตุลกอดมีทุกปีก็บวกกันไปสิสมมุติเราทำกันทุกปีเนี่ยทีละ83 83โต๊ะน่าจะ 2,000 ได้แล้วมึงนะ 2,000 ได้ไหมความดีนะ2,000 ปีได้แล้วเออไม่ไหวแล้วนะเยอะแล้วนะก็บวกไปสิ83 83ตั้งแต่เราลำยืนละหมาดเราทำอิบาดะห์เป็นเนี่ยสุดยอดไหมตรงนี้ก็คือว่าผลบุญที่อัลลอฮ์ให้มากกว่าโดยที่ไม่ต้องอะไรฮะไม่ต้องไปออกยีฮาดพันเดือนเลยนะเราเพียงแค่ทำอิบาดะห์ให้ตรงกับอะไรคืออะไรเราตุนกอดทำยังไงอ่ะก็เอาทุกคืนเลยทำทุกคืนมีฮะดีษนึงที่อยู่ในบุคอรีนะครับผมจะบอกนะผมไม่ได้เตรียมมานะเนื้อหาก็คือว่าวันหนึ่งที่วาฮีเรื่องนี้ลงมาว่านบีเนี่ยจะมาบอกคืออะไรเราตุนกอดปรากฏว่ามีชายกลุ่มหนึ่งหรือว่าชายสองคนเนี่ยชกต่อยกันการทะเลาะกันพี่น้องเมื่อไรที่มีการทะเลาะกันอัลลอฮ์จะยกรอฮมัตออกนบีก็เมื่อต่อยกันเสร็จแล้วแย่งกันเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าเมื่อกี้อัลลอฮ์ได้วาฮีมาให้กับฉันว่าจะบอกว่าคืนไลลาตุลกอดในวันไหนแต่ตอนนี้อัลลอฮ์ยกไปแล้วไม่ได้บอกแล้วเนื่องจากมีการทะเลาะกันมีการชกต่อยกันนี่เป็นเรื่องนึงนะให้มาอย่างนึงนะพี่น้องเมื่อไรกลุ่มไหนกลุ่มใดที่ทำงานบนพื้นฐานของอิสลามมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการแตกแยกกันมีการด่ากันเราะห์มะห์จะหายไปทันทีความเมตตาของอัลลอฮ์จะถูกยกไปทันทีพี่น้องนะแต่นบีก็บอกทิ้งท้ายว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะอะไรฮะแสวงหานะก็จะมีหะดีษบอกอีกว่า27 25คืนที่เป็นจำนวนที่21อะไรประมาณเนี้ยนะก็ให้เก่งๆกันเอาไว้เพราะว่ามีอยู่คืนนึงที่ท่านรอซูลเนี่ยไปสุญูดแล้วก็เงยขึ้นมาเป็นไงฮะดินเปื้อนที่หน้าเป็นยังไงอ่ะดินขึ้นไปที่หน้าก็เพราะว่ามัสยิดของท่านนบีเป็นไงฮะไม่ได้เทหินอ่อนอย่างบ้านเรานี่ก็เป็นทรายเพราะฉะนั้นคืนนั้นฝนตกก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะคืนนี้มันเย็นๆมีฝนตกนะก็มีจะมีสายรายงานนะครับแต่ไม่มีหะดีษไหนนะครับที่ฟันธงนะว่ามันคืนเนี่ยคืนนี้เลยแต่ก็จะมีน้ำหนักก็คือสรุปก็คืออยู่ในเดือนรอมฎอนแหละแล้วก็ให้เก่งในช่วง10คืนสุดท้ายแล้วก็จำนวนคืนที่เป็นเลขที่ประมาณนี้นะต่อมาครับการละหมาดตอรอวีห์ยังไม่ได้เปิดอะไรเลยเอาแค่ตรงเดียวนะละหมาดตอรอวีห์พี่น้องครับหมดเวลาเถียงกันแล้วพอสักที8 20 8 20 28อะไรก็ไม่รู้มีซุนนะห์ข้อหนึ่งนะก็คือว่าให้เราละหมาดเสร็จพร้อมอิหม่ามเนี่ยหะดีษซอฮีฮ์คืออะไรครับอิหม่ามเขาละหมาดเท่าไหร่ก็ว่าไปผมเนี่ยถามว่าอึดอัดใจไหมมันอึดอัดใจเหมือนกันทำไมอ่ะเพราะมัสยิดที่ผมสังกัดอยู่น่ะเขาก็ละหมาดเขาละหมาดผมไม่ว่าเรื่องจำนวนนะแต่บางทีเนี่ยความคูชั่วไม่มีก็คืออะไรครับมันเร็วปึ๊ดปัดปึ๊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 ดจมปึ๊ด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 เสร็จแล้วยังไปเอาแปดอีกนะอัลลอฮ์เปิดประตูไปตากผ้าสองกลับมาแล้วแปดอ่ะสิบนาทีมั้งสิบห้านาทีอาแหละอาลีซุนนะวันจามะคนที่เป็นซุนนะก็จะบอกว่าไอ้ช่วงเนี่ยฟัดดัมมินอลเราอ่านอะไรกันน่ะอ่านว่าไปเขาอ่านไปเราก็ไม่ต้องอ่านก็ละหมาดไปแต่ให้เสร็จพร้อมกับอิหม่ามก็คือถ้าเขาละหมาด23ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมากิยามต่อเราก็ไม่ต้องไปวิเตส
ไปรอวิเตสทีเดียวและวิตรอนอย่าวิเตสสองครั้งวิเตสให้วิเตสทีเดียวแต่กลางคืนเนี่ยพี่น้องครับมันมีคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะซุนนะจ๋าเลยมาบอกถ้าเกิดละหมาดเกินกว่า8เนี่ยเป็นบิดอะห์อันนี้เป็นคำพูดของใครรู้ไหมครับเป็นคำพูดของเชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาก็ไม่ได้ว่ากันนะนี่ความเห็นของเชคเพราะหะดีษของพนายชาเนี่ยเขาก็บอกว่านบีมาละหมาดนอกในรอมฎอนกับนอกรอมฎอนเนี่ยไม่เกิน11แต่พนายชาเนี่ยนบีไม่ได้อยู่บ้านพนายชาคนเดียวนะก็อยู่หลายบ้านนะภรรยามีหลายคนแต่ของพนายชาเนี่ยไม่เคยเห็นนบีละหมาดเกินแต่อีกหะดีษนึงทิ้งได้ไหมที่บอกนบีบอกว่าลำดีได้ละหมาดทีละสองมัสนาอันนั้นก็มาใช้ได้ดังนั้นเชคมิมบาสเชคอุซัยมีนบรรดาอุละมะเกือบทั้งหมดทั้ง4มัซฮับทั้ง3มัซฮับมีมัซฮับหนึ่งเหมือนกันที่ไม่เอา20ก็คือจำนวน20รอกอะห์ไม่ต่างนะไม่แปลกนะครับที่ซาอุดีละหมาด20ซุนนะห์ประเภทไหนทำไมไม่เอา8ล่ะซาอุดีละหมาด20นะถ้าพี่น้องมีจานเอาเตรียมเปิดดูนะเขาละหมาดเท่าไหร่20นั้นเดี๋ยวเลิกเถียงเถอะจะ20จะ8รู้ไหมครับทางออกที่ดีที่สุดก็ผมก็บอกคือเขาละหมาดเท่าไหร่ก็เสร็จพร้อมอิหม่ามผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนอีกอันนึงก็คือทางออกที่มีก็คืออะไรรู้ไหมครับในหนังสือมัจมัวฟัตวาซึ่งเชคฟาวซานเอาคำพูดจากมัจมัวฟัตวามาว่าในกรณีของจำนวนเนี่ยไม่ได้เป็นสาระอะไรถ้าท่านละหมาดจำนวนน้อยก็ให้ยืนนานนึกออกไหมครับถ้าละหมาด8แต่ให้ยืนเป็นไงฮะนานหน่อยก็คืออ่านนานหน่อยไม่ใช่8และสั้น8กลัวเราลงพื้นไม่ใช่ถ้าท่านละหมาด8ก็อ่านทั้ง2หน้า3หน้าว่าไปแต่ถ้ายืนจำนวนเยอะก็อ่านสั้นนิดนึงถ้าจำนวนเยอะก็อ่านสั้นนิดนึงนี่คือทางออกดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับผมถึงไม่ซีเรียสอะไรนะเห็นผมไปละหมาด20ก็อย่ามาว่าผมเอ้ยอาจารย์เป็นซุนนะห์ละหมาด8นะไม่ต้องมาว่าผมหรอกผมเอาตรงไหนสะดวกผมก็ละหมาดเสร็จพร้อมกับอิหม่ามนะเรื่องตรงนี้พี่น้องครับบางอย่างนะเราไม่เข้าใจแล้วเราก็เอามาเป็นประเด็นรู้ไหมครับในมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีไม่ใช่ฮานาฟีมาลิกีละหมาดตะรอวีทั้งหมด36รอกอะห์เอามาจากไหนอะก็เอามาจากฮะดีษที่บอกมัสนาไงทีละสองแต่เกิดอะไรขึ้นอิหม่ามมาลิกีเนี่ยอยู่มะดีนะห์ปรากฏว่าคนมักกะฮ์เนี่ยเขาละหมาด20แต่พอครบ4เขาไปตะวาฟอีก7เห็นที่ฟังที่มาก่อนนะพอละหมาดเป็นไงฮะละหมาดครบ4วิธีการพักของเขาเขาเรียกอะไรตอรอเวฮรอฮะเนี่ยแปลว่าพักเนี่ยโดยการไปอะไรฮะไปตะวาฟอีก7ถามว่ามันช่วยได้มั้ยช่วยได้นะการที่ไปขยับเอาง่ายๆก็ยืดเส้นยืดสายนั่นแหละยืนนานๆเนี่ยพอไปเดินเป็นไงฮะมันหายพอตะวาฟ7เสร็จปั๊บก็มาละหมาดอีก4แล้วก็ไปตะวาฟ7ละหมาด4ละหมาด7ปรากฏว่ามันมีช่วงพักอยู่นะประมาณ4ครั้งก็แทน4เป็น16รอกอะห์กลายมาบวกเป็น16รอกอะห์เพราะอะไรครับเพราะว่าที่มะดีนะห์เนี่ยไม่มีกะบะห์ไอ้ตะวาฟก็เลยเพิ่มจากอะไรฮะเพิ่มจากการตะวาฟของอาลุมมักกะห์เนี่ยทีละมาอีก4รอกอะห์กลายเป็น36นี่คือที่มาแสดงว่าเขาบาดีรูบินอามาจากหะดีษนบีนั่นแหละก็คืออะไรครับแข่งขันทำความดีในเมื่อนบีไม่ได้จำกัดบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เปิดก็ทำใครทำได้ก็ว่าไปแต่ประเด็นว่าเรากำลังจะไปเอาเน้นจำนวนแต่ไม่เน้นประสิทธิภาพเป็นหลักผมไม่ซีเรียสนะเรื่องจำนวนแต่ผมเน้นเรื่องคุณภาพครับเพราะที่นบีละหมาดเนี่ยที่บอกว่าเท้าบวมเนี่ยอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์1 รอกอะห์อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์แล้วก็ซูเราะห์อาลอิมรอนไปดูซิกี่ยุทธ์4ยุทธ์ทำได้ไหมอย่าว่าแต่ยืนอ่านในละหมาดเลยอ่านเองยังไม่อยากไม่ไหวเลยนั่งอ่านนอนอ่านด้วยแต่นี่คือคุณภาพที่รอซูลทำเอาไว้ไม่ได้เน้นจำนวนหรอกเน้นเรื่องอะไรฮะเรื่องของการละหมาดที่มีตะวาดุมีความขูชัวมีความอ่อนน้อมมีการหยุดนิ่งมีความสงบนิ่งต่อมานี้นะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เป้าหมายนะครับที่เราไปก้มเงยจนกระทั่งอะไรฮะจนกระทั่งไม่ได้มีความขูชัวอะไรเลยกลับมาโอ้ยฉัน20ฉัน36แล้วได้อะไรอ่ะฟังกุรอาน
คนที่มักกาพี่น้องเขายืนละหมาดด้วยความกูชั่วเขาฟังกูรอานแล้วเขาน้ำตาไหลแต่บ้านเราของเราเนี่ยอ่านยาวไปหน่อย ยาวเว้ย ลองสังเกตดิลองไปเล่นต้นแปลกๆดูนะสมมติเขากูล้อลองพื้นกันหมดเลยมาฉันมาใหม่เลยจบมาจากเมืองนอกเอาบักอาลิฟลามีมดาลิกัน หันไปดูแปลเหลือกูคนเดียวไปหมดแล้วไม่เหลือหรอกพ่อเราไม่ได้นิ่งคุณภาพหรอกเราเอาชนะกันเรื่องจำนวนนะจะ16:00 น.แล้วนะครับอ้าวต่อมานะครับละหมาดตะเวียก็ว่าไปนะไม่ต้องโอ้โหเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหาคือผมเนี่ยมีโอกาสนะถ้าเจอผมก็ที่ศูนย์กลางแต่ปีนี้ลำบากนิดนึงเพราะว่างานมันเยอะมากไปศูนย์กลางกว่าจะกลับกว่าอะไรก็อาจจะละหมาดที่บ้านด้วยนะครับที่ใกล้ๆหรืออาจจะทำที่บ้านทำกับภรรยาละหมาดนะละหมาดกับภรรยานำครอบครัวละหมาดนะพี่น้องครับข้อที่9ก็คือเอติกาฟมีความประเสริฐความจริงเอติกาฟก็ได้ทุกเวลาแหละทุกเดือนแหละแต่ที่นบีทำเอาไว้ที่เป็นแบบก็คือในช่วง10คืนสุดท้ายอันนี้ผมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ทำตรงนี้แหละผมก็ไม่ได้ทำแต่ปีนี้มีคนชวนนะครับอินชาอัลเลาะห์จะพยายามแต่รู้ไหมพอจะทำเอติกาฟปรากฏว่าแม่งานบรรยายเชิญนู่นเชิญนี่จัดงานช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยลองไปดูสิเน้นเลยทำไมอ่ะจะเอายอดบริจาคแล้วไม่คิดจะให้คนไปทำอามันอิบาดะห์กันบ้างเหรอความจริงในช่วง10วันเนี่ยน่าจะให้นะตักตวงให้เต็มที่ก็บอกฝากเอาไว้นะครับข้อที่10ครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทบทวนกุรอานผมเน้นอย่างนี้นะ1เดี๋ยวจบละความจริงมีเยอะเลยต้องไปไว้ในไปฟังวิทยุนะไปกันอ่ะผมให้กำลังใจคนที่อ่านกุรอานไม่คล่องพี่น้องครับคนที่อ่านกุรอานเนี่ยผมให้เรียงมาแบบนี้นะ1อ่านให้ออกอ่านให้ได้ก่อนอ่านให้ได้หมายความว่าเรารู้ว่าตัวเนี้ยอ่านออกเสียงยังไงผมเขียนเนี่ยบนกระดานนะลองถามลูกศิษย์ผมนะผมเขียนตัวซอสตัวซีนตัวตาผมเขียน3ตัวบนกระดานผมถามตัวนี้ตัวอะไรตัวซอสตอบได้ครับตัวนี้ตัวอะไรตัวซีนตอบได้ครับตัวนี้ตอบเป็นตัวตาตอบได้ครับพอผมใส่สระกัสซอข้างล่างก็คือสระอีนะไหนลองอ่านสิตัวซอสอ่านสิซีตีซีแหละตีตากับตีอ้าวแล้วเขียนไว้ทำไมอ่ะก็อาจารย์ก็เขียนตัวเดียวเลยสิเติร์กอ่านเป็นตัวเดียวเลยผมก็บอกอ้าวตอบซอดมันต้องซีหนานิดนึงซีนซีถ้าเป็นตาแลกลิ้นออกมานิดนึงซีบางนิดนึงเนี่ยแบบเนี้ยต้องไปฝึกกันนะเขาเรียกว่าไกฟียะลิอิคราจุมักราจคือการออกเสียงแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะมาซี่อะไรล่ะฟันไม่มีสักซี่คือซี่คือจะซี่ไม่ได้แล้วอันนั้นสุดความสามารถอัลลอฮ์อภัยให้แต่ถ้าเรายังมีความสามารถอัลลอฮ์เราพูดสำเนียงอังกฤษได้มีสำเนียงอะไรสำเนียงอังกฤษสำเนียงอเมริกาแต่พอกูอ่านซี่อย่างเดียวเลยอะไรคือความพยายามของเราอ่ะนั้นเนี่ย1อ่านให้ได้2อ่านให้ดีก็คืออ่านให้ถูกตัจวิดพี่น้องครับมากล่อมต่างๆที่เขาสอนกันนะนะวันอะไรอะไรผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเรียนอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เดี๋ยวก็ลำบากอีกแล้วเอาเป็นว่าอ่านให้ถูกตัจวีดแล้วกันตัจวีดนั่นแหละมันจะทำให้เพาะผมไปเจอคนหนึ่งหน่วงลามกอมาริยะลามกอมาริยะนี่หน่วงได้ไงอ่ะไม่หน่วงไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้โหมัดอะไรวะเนี่ยอั้นซะยาวเลยเราก็อั้นไปด้วยมันมีเมื่อไหร่ที่คุณอ่านถูกตัจวีดตัจวีดแปลว่าตะฮซีนทำให้มันสวยงามกุรอานจะไพเราะทันทีครับแม้ว่าจะไม่ต้องไปทำเสียงสูงเสียงต่ำแต่มันจะเพาะด้วยกับการอ่านให้ถูกกฎตัจวีดนะผมเน้นนี้ก่อนนะแม้ว่าท่านจะแปลไม่ได้สักหนึ่งอายะก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรไหม
ท่านอ่านแบบนี้อัลลอฮ์ให้ความดีอักษรละ10ความดีแต่ประเด็นก็คืออ่านไม่ถูกแต่แปลเป็นอันนี้บาปทำไมอ่ะไม่ได้บาปเรื่องแปลบาปเรื่องอ่านผิดไงต้องเรียกให้มันเรียกให้ถูกกันนะบางคนอัลลอฮ์แปลอร่อยเลยพออ่านกุรอานอัลลอฮ์ผิดนั้นอ่านให้ถูกก่อน1อ่านให้ถูก2อ่านให้ถูกตัจวีด3เพิ่มการท่องจำทำไมต้องท่องจำเพราะถ้าไม่ท่องจำท่านจะเห็นทุกเดือนนะครับมีคนเปิดกุรอานอยู่ข้างหน้าเล่มใหญ่ๆบางคนเนี่ยนะครับเปิดกับมุสฮับเล็กๆบางคนหนักเลยพี่น้องเปิดกับมือถือมีมาแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เซลฟี่หรือเปล่านะอ่านกุรอานเปิดมือถือสักพักไลน์เข้าดิ้งติ้งกดไลน์ทิ้งไปอ่านต่อบางมัสยิดเคร่งคัดจนกระทั่งบอกว่าการที่เปิดอ่านกับกุรอานเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหมือนกับมีคนมาสอนเราข้างหูอะต้องใช้การท่องจำเหมือนผมกำลังไปบอกท่านอะท่านไปดูในนั้นก็เหมือนกับเปิดดูแต่ถ้าเป็นธรรมะคนดูเนี่ยค่อนข้างจะไอ้นี่จะให้ความสำคัญมากถ้าเป็นสุนัตเขาก็บอกสามารถทำได้แต่ประเด็นก็ว่าถ้าเราท่องกุรอานเราจะไปเปิดดูไหมล่ะก็ไม่เปิดดูประเด็นมันท่องไม่ได้ไงก็เลยต้องเปิดเห็นไหมฮะสองพอท่องจำเสร็จแล้วพี่น้องครับไปดูเรื่องความหมายฮุดัลลินนัสจะเป็นทางนำได้ยังไงเราไม่รู้ความหมายเลยอัลลอฮ์ว่ายังไงผมทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งในสุรบะกะรอแปลได้ไหมสุรบะกะรอเนี่ยแปลว่าอะไรสุรบะกะรอแปลว่าอะไรครับวัวใช่ไหมแล้วรู้ไหมวัวตัวไหนวัวตัวไหนวัวบ้านเราเปล่าสีเหลืองใช่ไหมวัวในกุรอานตัวนั้นก็คือตัววัวสีเหลืองวัวของนบีมูวัวในเกิดขึ้นกับบนิสรออีมเนี่ยมีเรื่องเยอะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงก็คือไปเปิดดูความหมายว่าบะกอรอเนี่ยมันคืออะไรวัวตัวนั้นเนี่ยตัวไหนกาฟี่ชาวถ้ำใครชาวถ้ำไม่ใช่ฟินสโตนไอ้นั่นมันคนละอย่างเนี่ยไปดูฟินสโตนแล้วชาวถ้ำไหนไอ้ดูสิทำลิงเจียไม่ใช่ขึ้นทุกอย่างเนี่ยผมตั้งคำถามให้พี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องไปศึกษานะทำมาเล่าเนี่ยไม่จบผมก็เล่าได้นะเรื่องวัวในตัวในนั้นเนี่ยมีตั้งหลายอย่างอูฐของนบีซอลและโอ้เยอะแยะเลยศาสตร์ต่างๆเนี่ยผมซื้อหนังสือมาอ่านพอดีกะจะเล่าให้เด็กฟังทีละตัวนะหลังจากนั้นพี่น้องครับสำคัญที่สุดเลยก็คือนำกุรอานมาสู่การปฏิบัติไม่มีประโยชน์พี่น้องครับเราอ่านกุรอานปากเปียกปากแฉะเลยแต่พอกุรอานว่ายังไงไม่เคยเอามานำมาใช้เลยอ่านกุรอานอัลลอฮ์เสียงดีไพเราะอ่านเปิดงานปรากฏว่าบิดอะห์ฉันเอาหมดมีประโยชน์ไหมเนี่ยอาจารย์ไม่มีคำสั่งก็คำสั่งห้ามบิดอะห์นั่นแหละนั่นแหละคือคำสั่งต้องไม่มีคำสั่งห้ามทำได้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับฝากเอาไว้นะเดือนแห่งการกุรอานจบแล้วนะครับ1อ่านให้ถูกต้องนะครับ2อ่านให้ถูกตัจวีด3มีการเพิ่มท่องจำนะอย่างน้อยเนี่ยวัดดูฮานะจนกระทั่งมาถึงอันนัสนะคือมันไม่ยากนะครับท่องจำแต่มันจะยากตอนที่เราจะเก็บเอาไว้ผมเนี่ยเรียนเมืองนอกหลักสูตรเขา6ยุสอย่าไปเชิญผมเป็นอิหม่ามที่ไหนนะผมต้องทวนอีกเยอะเลยเพราะไม่ได้มูรอยะไม่ได้ทวนแต่คนทวนรอบ2รอบ3แล้วมันจะไม่ลืมนะอ้าวหลังจากนั้นแล้วมีท่องจำก็ไปดูเรื่องของความหมายหลังจากความหมายเสร็จแล้วนำมาสู่เรื่องอะไรแล้วครับปฏิบัติเพราะเรารู้เรื่องไงความหมายตรงนี้เราว่ายังไงห้ามกินนู่นห้ามนู่นห้ามนี่เราก็นำมาสู่ปฏิบัตินะครับนี่ก็คือคนที่จะอะไรครับคนที่จะได้รับรอฮมะห์และก็ทางนำฮูดาจากอัลกุรอานถ้าเรามี4อย่างนี้พี่น้องไม่พ้นพี่น้องรู้ไหมครับประตูสวรรค์มีกี่บานมี8บานนะอัจญาทำไมมีน้อยเหลือเกินล่ะมี8บานเยอะแล้วนะก็อัลเลาะห์บอกเอาไว้มี8บานแล้วก็เชื่อ8บานสวรรค์มีกี่ชั้นสวรรค์มีกี่ชั้นเงียบกริบเลยบางคนบอก7ชั้นอันนี้เราดูหนังจับงงเยอะนะสวรรค์เนี่ยนะครับไม่ได้บอกเอาไว้ว่ามีกี่ชั้นแต่รู้บอกเอาไว้ว่าชั้นที่สูงสุดก็คือชั้นฟิรดาวส์นั้นเนี่ยมาดูฮะดีษหนึ่งนะฮะดีษหนึ่งที่ผมจะปิดท้ายนะครับใครอยากได้สวรรค์สูงๆอยากได้สวรรค์ชั้นสูงสุดมันไม่ได้วัดได้กันง่ายๆอาจารย์ฉันดูอาทุกวันเลยขอดูอาฉันฟิตเดา
ต่ไม่ได้นำสู่ปฏิบัติมาดูตรงนี้นะครับหะดีษนึงที่นบีบอกไว้เป็นหะดีษซอฮีหะที่บอกว่าอยู่ไหนตรงนี้นะจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายูกอลุลิซอฮิบิลกุรอานอิกรอวัรตักวัรติลกะมากุนตะตุรัตติลุฟิดดุนยาในวันอาคิเราะห์เนี่ยจะถูกกล่าวแก่ผู้ที่อ่านอัลกุรอานว่าจงอ่านและจงเลื่อนขึ้นตามลำดับก็คือขึ้นตามลำดับในและชั้นของสวรรค์คือขึ้นแบบนะและจงอ่านอย่างชัดถ้อยชัดคำก็คืออ่านอย่างตาดับบุตรอ่านแบบมีสมาธิไม่ได้อ่านลุยอย่างเดียวนะคืออ่านและมีการพิจิตรพิจารณาอ่านอย่างถูกต้องที่ผมบอกก็คือ4รายการที่บอกเอาไว้นะเด็กอ่านท่องจำถูกตัจวีดแล้วก็อะไรด้วยดูเรื่องความหมายนำสู่ปฏิบัติกามาคุณแต่ตุรติลุฟิดดุนยาเอาเราจะให้อ่านอีกรอบนึงในวันกิยามะห์เนี่ยเหมือนกับที่เคยอ่านตอนไหนอ่านในโลกดุนยาฟาอินนะมันซิลากะอินดะอาคิริอายะตินตะกรออูฮาอันนี้เด็ดเลยนะครับนบีบอกว่ายังไงครับเพราะชั้นสวรรค์ที่เราจะได้เนี่ยตามที่เจ้าจะได้เนี่ยจะได้รับตามอายะสุดท้ายที่ได้อ่านเอาแหละอายะสุดท้ายที่เราได้อ่านเลขอะไรถ้าเกิดสมมติเราอ่านคุณกัลลอฮ์มีกี่อายะล่ะเราอ่านอินนาอัตอยนากันเกาซัมีกี่อายะ3ก็ขึ้นไปได้3แต่ถ้าเกิดอยากจะได้เยอะๆสวรรค์ขึ้นไปต้องอ่านเป็นไงฮะอ่านให้หลายๆอายะขึ้นไปหาซูเราะห์ยาวๆอ่านบ้างไอเราเนี่ยเล่นตะวัดดูฮาพอเกินหน้าเราไม่เอาแล้วดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าสวรรค์เนี่ยมีหลายชั้นแต่หะดีษนี้เป็นการบ่งบอกถึงอะไรครับเป็นการบ่งบอกว่าเราอยากได้สวรรค์เยอะๆอ่านกุรอานให้ตามอายะเยอะๆสมมติเราอ่านไปถึง200อายะนั่นแหละระดับของเราที่เราจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะอยู่กันในระดับไหนนะอีกอันนึงพี่น้องอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะเราอาบน้ำละหมาดเราว่าดูอาเนี่ยมีหะดีษบทนึงที่บอกว่าประตูสวรรค์จะเปิดทั้ง8บานเลยและเราก็จะเข้าประตูไหนก็แล้วแต่นะครับอ่ะเดี๋ยวจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ให้พี่น้องนั้นได้พูดคุยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะก็ถือว่าสี่ทุ่มแล้วดึกแล้วนะอ่ะพี่น้องครับใครมีอะไรบ้างไหมมีเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เจอกันแล้วนะไม่ใช่ผมไม่ใช่เรื่องตายนะไม่รู้อายันเมื่อไหร่แต่ว่าเผื่อมีอะไรยังสงสัยอยู่อ่ะเหมือนกับพี่น้องอยากกลับบ้านกันแล้วแหละนะวันนี้อากาศเย็นนอนสบายเลยนะคือเวลาผมเนี่ยนะครับจะบรรยายที่ไหนนะผมก็เตรียมเนื้อหาที่อยากจะมาพูดกับพี่น้องแต่เวลาไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเตรียมมาเนี่ยมันออกไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเอาตัวนั้นตัวนั้นมามันก็ทำให้เนื้อหาที่เราเตรียมมาเนี่ยบางทีมันไม่ครบนะก็ไม่เป็นไรนะครับถึงต้องบอกนะเราต้องเรียนกันจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพเรียนวันนี้ไม่จบหรอกครับเรียนไปเรื่อยๆมันมีตั้งหลายอย่างที่เราไม่รู้เรื่องราวของศาสนาดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่เหมือนน้ำที่มันไม่เต็มแก้วคืออะไรครับคือมีการเติมความรู้ให้มันตลอดใครที่รู้แล้วมูรอจ๊ะผมเนี่ยได้หลายครั้งผมบรรยายไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วผมกลับมาดูเนี่ยไอ้ที่ผมบรรยายเนี่ยคนเดียวกันป่ะเนี่ยทำไมอ่ะเพราะผมลืมหมดแล้วไอ้ที่พูดไปเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ที่พูดไปเมื่อ3ปีที่แล้วบางทีลืมแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวครูเองจะมาสอนหนังสือก็ต้องดูหนังสือมานะแล้วก็ต้องดูเยอะด้วยนะครับดูได้หลายบทเมื่อคืนผมได้รับมอบหมายให้ขึ้นกุตบานะที่ศาสนูผมก็เจอหนังสือหะดีษเล่มนึงชื่อซอฮีหะเลยนะชื่อหนังสืออะไรอัตตาซอฮีหะปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาไม่ซอฮีหะไปเจอหะดีษอ่อนเพียบเลยเกือบไปแล้วแต่เนื้อหาน่ะดีนะครับแต่ว่าหะดีษเนี่ยมีปัญหาก็นี่คืออามานะข้อนึงในบ้านเราทุกวันนี้ที่ว่าทำไมมันทำไม่ค่อยจะเท่าไหร่ก็คืออะไรครับบางทีเอาฮะดีษดออีฟมาพูดกันเยอะแล้วก็ไม่บอกเขาด้วยว่าดออีฟแล้วก็ไปบอกว่าไงอันนี้แจ๋วแล้วถูกแล้วนั้นเนี่ยระวังนิดนึงนะครับอามานะของโต๊ะครูจะนำเสนอต้องเช็คก่อนผมก็ไม่ได้ว่ามาสายฮะดีษถ้าพี่น้องรู้ว่าเนี่ยมันดออีฟมาบอกผมเลยผมได้แก้ไขนะแต่คำว่าดออีฟเนี่ยมันไม่ใช่ดออีฟในตัวอย่างเดียวมันมีหลายอย่างนะผมบอกนะมันมีอาจจะมีซอฮีหะอื่นมาเสริมขึ้นมันขึ้นยกระดับอีกนั้นเนี่ย
ที่ดีที่สุดก็คือฟังผู้รู้ที่เขามีอามานะทางวิชาการเนี่ยดีที่สุดแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีอามานะทางวิชาการพี่น้องเขาอาจจะพาเราหลงก็ได้นะครับวันนี้นะครับถ้ามีคำพูดคำจาใดทำให้พี่น้องไม่สบายใจนะครับก็ขอมาอัพด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัลลอฮุอะลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมAlhamdulillah.